จากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับฟิงกี้เดยองครั้งแรกราวช่วงต้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเคลาโรเมโรเดียวข่าวของ RAC1 ซึ่งครุกวงในและตามติดบาร์เซโลนามาอย่างยาวนานมีแหล่งข้อมูลใกล้ชิดเป็นผู้จุดประเด็นขึ้นมาในวงการฟุตบอลสเปนต่างรู้กันดีว่าถ้าเป็นข่าวของบาร์ซ่านี่คือคนที่ให้น้ำหนักน่าเชื่อถือได้เป็นเบอร์ต้นๆเลยทีเดียวแนวโน้มตอนนั้นมีโอกาสสูงมากที่ปิสแดงจะสมหวังปิดดีลได้สำเร็จโรเมโรยืนยันเองว่าสถานการณ์บีบให้บาร์ซ่าต้องขายด้วยปัญหาการเงินที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้มีโอกาสสูงถึง 95% ที่เฟรงกี้เดยองจะได้ย้ายไปอยู่กับแมนยูประเด็นเรื่องการเงินมันจำเป็นจะต้องให้บาร์ซ่าขายแน่นอนว่าบรรดาสาวกต่างเนื้อเต้นไปตามๆกันพร้อมเชื่อว่าเอริคเทนฮากผู้จัดการทีมคนใหม่อยู่เบื้องหลังของดีลนี้ก็เคยร่วมงานกันมาก่อนที่อาแจ็คยอมรู้ใจกันเป็นธรรมดาขณะเดียวกันก็มั่นใจว่าเฟรงกี้ต้องมาเปิดตัวในไม่ช้าคงเป็นแค่รายแรกของเทนฮากซึ่งก็ดูจะเหมาะสมกันดีอย่างไรก็ตามดีลนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดส่วนหนึ่งมาจากความซับซ้อนเรื่องสัญญาของนักเตะซึ่งกลายเป็นปมใหญ่ที่ทำให้การย้ายยากแบบทวีคูณพอนักข่าวไปได้ข้อมูลมาว่าช่วงโควิดระบาดบาร์ซ่ามีการปรับปรุงสัญญาของเฟรงกี้ใหม่ในปี2020โดยจะขอลดค่าจ้างใน2ปีแรกและจะทบเพิ่มให้ใน2ฤดูกาลถัดไปจากนั้นก็โหมให้เงินกลายเป็นเรื่องใหญ่สุดเพราะกองกลางดัตเองก็ร้องขอเงินที่ถูกหักไปก่อนหน้า2ปีแม้ว่าจะย้ายไปที่อื่นแล้วก็ควรมีการจ่ายย้อนหลังอย่างเป็นธรรมแต่หลังเปิดฤดูกาลไม่นานเฟรงกี้ต้องไปรับใช้ทีมชาติฮอลแลนด์ต่อในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกเมื่อนักข่าวถามถึงเรื่องการย้ายทีมก็ได้รับคำตอบว่ารู้สึกดีที่สโมสรอื่นให้ความสนใจแต่ต้องการอยู่กับบาร์ซ่าต่อไม่นานนักจนลาโปต้าประธานสโมสรบาร์ซ่าก็ออกมาย้ำอีกดอกบอกนักเตะไม่ได้มีไว้ขายแผนของสโมสรคือต้องการเก็บเอาไว้ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงพอบิ๊กบอสออกมาอธิบายไว้แบบนี้แฟนบอลส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะเชื่อยังไงก็ได้ย้ายแน่ๆน่าจะมาการต่อรองบางอย่างอยู่ทำให้การคุยกันไม่ลงตัวในขณะเดียวกันข้อมูลของนักข่าวบางคนก็ระบุเพิ่มเติมว่าเทนฮากโทรคุยกับอดีตลูกทีมหลายครั้งซึ่งก็ไม่ใช่น่าแปลกใจอะไรเมื่ออยากได้ตัวก็ต้องเกลี้ยกล่อมโน้มน้าวเป็นธรรมดาอีกด้านก็มีรายงานว่าความจริงแล้ว2คนนี้ไม่ได้ผูกพันกันเท่าไหร่เพียงขี้เองก็ไม่ได้ถึงขั้นสนิทแน่นแฟ้นกับอดีตเจ้านายจึงไม่กระตือรือร้นที่จะย้ายทีมเพียงแต่ประเด็นเรื่องเงินยังเป็นที่พูดถึงกันอยู่เยอะโดยที่ตัวนักเตะแทบไม่ได้ปริปรากอะไรที่เป็นสัญญาณเช่นเดียวกับเทนฮากก็นิ่งเงียบไม่พูดเลยเพราะถือว่าเสียมารยาทที่จะพาดพิงผู้เล่นทีมอื่นสื่อไม่น้อยผมอีกว่าบาร์ซ่าต้องการโยนภาระเงินโบนัสที่ค้างมาให้กับแมนยูไนเต็ดจ่ายแทนรวมถึงค่าจ้างที่ถูกหักไป2ปีก็น่าจะเรียกร้องกับต้นสังกัดใหม่เอาเองแต่ที่น่าสนใจคือลาโปต้ายังยืนการไม่ขายเด็ดขาดแตกต่างจากสิ่งที่สื่อนำเสนอหากเก็บเอาไว้จะลำบากคงยากจะควบคุมการเงินให้เป็นไปตามที่กำหนดเสี่ยงต่อการละเมิดกฎถึงตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะเชื่อลาโปต้าเท่าไหร่เพราะบาร์ซ่าแพ้เงินไปเยอะในตลาดซัมเมอร์แต่จะวางแผนกระชากเป็นไดโรซิวามาจากแมนซิตี้ด้วยยังไงก็ต้องบีบให้ขายในท้ายที่สุดอย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาด้วยการใช้คันโยกหรือมาตรการฉุกเฉินดึงเงินในอนาคตออกมาก่อนทั้งขายหุ้นบาร์ซ่าสตูดิโอหรือฝานแบ่งลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดล้วนแต่ประคับประคองสถานการณ์ได้น่าพอใจและไม่ใช่แมนยูยังคงมีข่าวพัวพันเชลซีก็สอดมือเข้ามาเกี่ยวข้องท่ามกลางกระแสข่าวยินดีให้ค่าตัวสูงกว่าหวังจะปาดหน้าไปครองฮอตบอลลี่หัวเรือใหญ่กลุ่มทุนใหม่ที่เข้ามาเทคโอเวอร์แสดงความสนใจอยากได้เฟรงกี้การแข่งขันในตลาดเดินเข้มข้นยิ่งขึ้นความมั่นใจของแฟนบอลก็เริ่มลดลงตามลำดับบางทีเปลี่ยนเป็นชักลำคาญพร้อมเชื่อว่าเทนฮากต้องการดึงเฟรงกี้มาเป็นสารตั้งต้นก่อนตามแผนที่วางไว้แล้วค่อยปิดดีลผู้เล่นคนที่เหลือ